วันนี้ไปไหนดีคะพี่คำลนครับไปชัยนาทเย้ วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะกินเที่ยวเล่นชายหาดดีจังเลยโอ้โหโป๊ะเช๊ะโดนใจโป๊ะเช๊ะโป๊ะเช๊ะโดนใจโดนใจว้าวข่าวดีดีกับพี่คำลนวันนี้ที่ทุกท่านจะได้ชิมนั่นก็คือเป็นบาร์บีคิวเนื้อโคขุนนะครับซึ่งโคขุนเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรของที่ชัยนาทครับผมนะฮะก็เราส่งเสริมเกษตรกรไปด้วยนะครับแล้วก็เอามานำเสนอเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักว่าที่นี่นะครับมีโคขุนแล้วก็เนื้อโคขุนอร่อยนะครับผมแล้วก็ลักษณะการเอามาทำเมนูอันนี้นะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ใช้ซอสลักษณะเป็นซอสที่สไตล์อิตาเลียนโดยตรงเลยนะครับผมแบบดั้งเดิมนะครับผมอันถัดมานะครับก็จะเป็นสลัดนะครับมีผักที่เขาเรียกว่าผลไม้และผักที่มีคุณค่าทางมนุษยการที่ดีมีในส่วนของขนมหวานครับผมวันนี้ในวันงานนะครับเรายังมีมากกว่านี้อีกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่นี่ครับมีเมนูนะครับเป็นซิกเนเจอร์อีกอันก็คือแม่เนื้ออ่อนหลงลังนะครับผมที่เราได้ไปออกรายการมานะครับผมก็อันนี้ก็ถ้าใครมาก็ต้องมาทานนะครับเพราะว่าเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ใช้ในส่วนของวัตถุดิบที่นี่เช่นเดียวกันก็คือปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ส่วนของส้มโอขาวแตงกวานะครับแล้วก็ผักเคลครับผมนะฮะก็เมนูนี้ก็น่าสนใจอีกเมนูนึงนะครับผมเราจริงๆเรายังมีอีกหลายเมนูนะครับแล้วก็อาหารที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นน้ำเคลปั่นนะครับก็ให้ไม่นอกจากให้ความสดชื่นแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของจิ้งจุ้ยชายปั่นนะครับก็เป็นเมนูใหม่อีกอันนึงนะครับก็ลองทานกันดูนะครับด้านหน้าก็มีให้บริการนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ละชื่อที่ฟังคือหนูน้ำลายไหลเลยอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะก็เป็นเทรนด์ไงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเดินต่อไปในภายใต้ในเรื่องของเกษตรมาตรฐานได้ก็คือในเรื่องของการส่งผ่านเรื่องราวดีๆแบบนี้ผ่านสื่อมวลชนครับต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยล่ะครับที่ช่วยกันเป็นก้าวย่างทางเดินเป็นก้าวแรกๆของมิติใหม่ที่ผมเองต้องบอกว่าก็เกิดที่ชัยนาทแล้วก็เติบโตที่ชัยนาทก็มีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่จะได้เห็นในเรื่องของการจับไม้จับมือกันแบบนี้ในลักษณะนี้เพื่อที่จะสร้างเรื่องราวดีๆให้กับคนชัยนาทก็คงได้แต่เพียงขอบคุณแล้วก็ขอความร่วมมือจากพวกเรานะครับในฐานะสื่อมวลชนเองแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของสื่อมวลชนเราด้วยส่วนหนึ่งก็อยากจะช่วยกันนะครับนำพาจังหวัดชัยนาทเราเมืองรองแต่ไม่เป็นรองครับพี่กบครับพี่กบมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมนะคะเกี่ยวกับริเช่ฟาร์มครับตะกี้ก็ บอกไปว่าเรามี4กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมตะกี้ที่เราคุยกันคือกิจกรรมกินนะครับกินของเราก็ไม่ได้กินแบบธรรมดาเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับโดยมีเชฟเนี่ยครับที่ท่านสื่อมวลชนได้นั่งอยู่นั่นก็คือเราก็จะมาทานอาหารนะครับในบรรยากาศของธรรมชาติของฟาร์มเราจะไปเก็บผักที่เราปลูกนะครับที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกเอามาทำรังสรรค์นะครับเอามานั่งชิลๆเดินชายหาดนะครับนี่คือกิจกรรมที่เป็นกินก็ยังไม่ใช่มีแค่อาหารที่เชฟบอกว่ามีแค่แม่เนื้ออ่อนหลงลังยังมีของสมาพันธ์ SME ยังมีฟู้ดทรัคที่เป็นของพรีเมียมของคนชัยนาทและอีกหลายๆเช่นเจ้าพญาบีฟตะกี้ลืมแนะนำเจ้าพญาบีฟก็เป็นผู้ประกอบการที่เป็นคนชัยนาทนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการที่ทำสเต็กทำสเต๊ะนะครับที่ขึ้นชื่อของชัยนาทเราก็ต้องสนับสนุนกันยังมีอีกหลายเมนูนะครับถ้าที่นี่ก็จะเป็นพวกน้ำจิงจูชายนะครับน้ำเคลปั่นสมูทตี้เมลอนอันนี้คือเรื่องของการกินนะครับการช็อปมีอะไรบ้างการช็อปก็คือมาของอาจารย์ราชพัฒน์ก็คือ18ผลิตภัณฑ์หลักนะครับของ8อำเภอในจังหวัดชัยนาทนะครับเรื่องของการเล่นมีอะไรบ้างเล่นก็มีเลยครับวาดภาพศิลปะการทำหมวกเพ้นหมวกแบบเป็นต้องมาเพ้นแล้วก็ใส่กลับบ้านกันนะครับมีใช่ครับแล้วก็มีคิดแคมป์นะครับเรามีกิจกรรมคิดแคมป์25 26พาเด็กมาดำนาจะดูเด็กดำนาเด็กในเมืองนะครับมาดำนามาเก็บผักมาทำพิซซ่าเตาถ่านแต่ว่าวันงานเราก็จะมีพิซซ่าเตาถ่านให้ด้วยนะครับแล้วก็
อีกหลายๆกิจกรรมที่เป็นงานเล่นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการนอนการนอนเรามีอะไรบ้างนี่นะครับรถนอนวันก่อนก็มีนะครับของสัพยาน้องนเรศนะครับน้องนเรศก็พารถโฟกมาเป็นรถนอนมาให้ชมกันนะครับมีรถของพี่ตั้มนะครับสุวรรณาริเวอร์ไซด์แล้วก็ยังมีของภูวิลล่าของเรานะครับมีเต็นท์ติดแอร์มีหลากหลายแล้วก็อีกสำคัญก็คือที่พักของคนชัยนาทนะครับอันเนี้ยมีหลายๆโรงแรมเลยซึ่งจะมาออกบูธณในวันงานนะครับก็วันนี้ก็มีของตัวแทนก็เป็นพี่อัดนะครับโรงแรมเจ้าพญาธาราชไม่ได้มาเป็นแค่ตัวแทนนะมีเป็นสปอนเซอร์ด้วยมีสปอนเซอร์ขึ้นป้ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง4กิจกรรมมีลุ้นทุกวันก็จะไม่เหมือนกันเองนะครับวันที่25ก็อีกแบบนึง26อีกแบบนึง27อีกแบบนึงมีพารามอเตอร์มาบินมีเซิร์ฟบอร์ดมาเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางมีเจ็ตสกีมาให้ได้ชมให้ได้ตื่นเต้นแล้วก็มีกิจกรรมของน้องๆมาประกวดดนตรีมีดนตรีหลักนะครับคือมันก็จะเป็นงานที่ผมเชื่อว่าจะไม่เหมือนใครแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเราเชิญศิลปินที่อยากจะมารังสรรค์ให้กับผู้ชมผู้ดูนะครับได้มาเป็นจิตอาสากันก็เลยตอนนี้ก็เลยมีคนก็อยากจะมาร่วมกับเราเยอะอันนี้ก็คือเป็น4กิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นนะครับที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มครับอาจารย์ยังไงถ้าเกิดว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ในเพจนะคะกินเล่นบีทเฟสติวัลได้นะคะในนั้นก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะถึงวันงานค่ะ yeah. วันนี้นะครับเราจะเดินโดดไม่ได้เราจะเดินเดี่ยวไม่ได้เราต้องไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแล้วก็ต้องจับมือกันไปทางนี้เพื่อสร้างพลังให้มันเกิดขึ้นณที่นั้นๆวันนี้วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มที่มโนรมชัยนาทก็กำลังทำแบบนั้นภาควิชาการเข้ามาร่วมช่วยภาคการท่องเที่ยวระดับประเทศระดับท้องถิ่นก็เข้ามาช่วยให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะฮะเดินได้และเดินได้อย่างสง่างามเรียกว่าคนทั้งประเทศจะต้องเหลียวมาหาเขาเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณกบเป็นแต่ว่าต้องทำนะครับเป็นเราก็ต้องทำก็คืองานกินเล่นบีทเฟสติวัลเนี่ยนะครับเรามี4กิจกรรมหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการกินก็จะเป็นเรื่องของฟาร์มทูเทเบิลนะครับที่เราทำฟาร์มออร์แกนิกมา4ปีละได้เชฟมาเดี่ยวมาเป็นคนรังสรรค์เมนูที่นี่นะครับงานช็อปเราก็จะมีเรื่องของการช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์ของ8อำเภอ18ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมซึ่งได้พัฒนานะครับจนเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมขึ้นมานะครับเล่นนะครับเราจะมีเรื่องของกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมทางบกกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยครับให้ผู้ที่มาเล่นทั้งศิลปะมีการวาดเพ้นท์หมวกนะครับเอาหมวกกลับไปมีใบเดียวในโลกก็ต้องที่งานเล่นที่บีทเฟสติวัลนี่แหละครับแล้วก็งานนอนนะครับงานนอนก็จะมีสมาคมท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการโรงแรมในชัยนาทนะครับมีรถนอนมีเต็นท์ติดแอร์มีหลากหลายนะครับมารวมกันนะครับแล้วโดยเฉพาะสมาพันธ์ FNE นะครับของจังหวัดชัยนาทแล้วก็นะครับท่านนะครับเลขาสมาคมการท่องเที่ยวชัยนาทนะครับได้มาร่วมกับเราด้วยครับครับก็ในนามของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทและก็สภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเราจอยงานอยู่กันตลอดเวลาเพราะว่าคุณกบเองเนี่ยก็เป็นกรรมการส่วนหนึ่งของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีงานทุกงานเราก็จะมีการจอยกันมีการช่วยเหลือกันมีการสนับสนุนมีการส่งเสริมมีการช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาครับเนาะที่นี่ไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่นอนอย่างเดียวแต่สำคัญคืออาหารอาหารต้องมีคุณภาพอาหารต้องเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารจะนำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอาหารนั้นถือว่าอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เชฟมะเหมียวมะเดี่ยวครับเชฟมะเดี่ยวว่ายังไงเรื่องนี้ครับผมหลักๆนะครับก็คือว่าอันดับแรกเลยครับวัตถุดิบต้องดีครับและวัตถุดิบที่ชัยนาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ผิดพันธุ์เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับที่นี่นะครับจากเกษตรกรรวมทั้งนะครับพืชผักของเราเองที่ฟาร์มนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับวัตถุดิบดีแล้วก็รังสรรค์เมนูดีอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวครับสุขภาพต้องดีด้วยครับผม yeah.
ที่นี่ทุกสิ่งคือซอฟต์พาวเวอร์มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นส่วนของภาควิชาการที่อุดมไปด้วยนักคิดแล้วก็มันสมองระดับประเทศระดับโลกนะครับวันนี้เขาก็มีส่วนมาช่วยเกื้อกูลสนับสนุนให้ท้องถิ่นเดินไปได้ในแนวทางที่ควรจะเป็นไปเหมือนกับสากลเป็นหรือการรักท้องถิ่นก็เป็นแนวทางนี้วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้เข้ามาช่วยวิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มนะครับด้วยแนวทางอย่างไรครับที่จะช่วยกันผลักดันตรงนี้ค่ะจริงแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะโดยคณะวิการจัดการก็ได้จัดโครงการนะคะถือว่าเป็นพันธกิจอยู่แล้วในของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเหลือชุมชนแล้วก็และด้วยความที่ว่าที่จังหวัดชัยนาทเนี้ยค่ะเรามีศูนย์จันทร์เกษมชัยนาทซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเป็นเขตรับผิดชอบของเราที่ชัยนาทแล้วเราก็ได้โปรเจกต์มาว่าเรามีวิธีการยกระดับโปรดักต์สินค้าแล้วเราก็ลงมาคัดเลือกจากอำเภอละ2ผลิตภัณฑ์นะคะแต่เราได้ถึง18ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเรายกระดับให้เขาแล้วด้วยการทำแพ็คเกจจิ้งใหม่ออกแบบแบรนด์ใหม่จดเครื่องหมายการค้าให้เขาด้วยนะคะทีเนี้ยเราก็จะเริ่มจะหาช่องทางละถ้าเกิดว่าเรามาทิ้งเขาแค่ทำให้เขาแล้วไม่มีช่องทางให้เขาในการค้าขายอย่างเนี้ยเขาอาจจะลำบากแล้วก็ไม่ยั่งยืนฉะนั้นเราก็เลยเลือกสถานที่ว่าเฮ้ยเราจะเอาสินค้าที่เรายกระดับที่มันเหมาะกับสินค้าเราเนี่ยค่ะไปที่ไหนดีในจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีพี่นะคะผู้ประกอบการที่เขาเข้าร่วมโครงการเราด้วยเขาก็แนะนำว่าต้องริเช่ฟาร์มนะคะมาจัดตรงนี้พอจุดเริ่มต้นเราว่าเฮ้ยริเช่ฟาร์มก็ได้แต่รูปแบบงานล่ะเราจะรูปแบบไหนเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวด้วยแล้วไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเราอยากให้จังหวัดใกล้เคียงหรือคนกรุงเทพค่ะเพราะว่าจริงๆจารุปอก็อยู่กรุงเทพเนาะนะคะได้มาเที่ยวด้วยก็คิดว่ารูปแบบน่าจะเป็นบีชไหมเป็นแบบว่ากินเล่นชิลๆวัยรุ่นก็เลยติดต่อทางพี่กบริเช่ฟาร์มค่ะเราก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่นานค่ะคิดรูปแบบงานแล้วด้วยวิสาหกิจช่วยๆกันหลายคนเรามีสปอนเซอร์หลายคนนะคะคิดมาเนี่ยเป็นรูปแบบนี้งานก็ค่อนข้างด่วนมากค่ะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็จะจัดกันในวันที่25ถึง27นี้นะคะก็ในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าที่เรายกระดับด้วยจันทร์เกษมยกระดับด้วยแล้วก็มีจากสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะคะของชัยนาทแล้วก็บูธของจังหวัดใกล้เคียงก็มีบูธของเกษตรด้วยนะคะของมาแล้วก็มีการแสดงอะไรต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือด้วยนะพูดถึงช่วยเหลือแล้วก็ให้มันยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าทิ้งให้เขาหลังจากนี้พอโครงการจบแล้วเขาไม่มีช่องทางที่จะขายนะคะจริงๆเราก็จะมีขายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าในโครงการนี้ค่ะตลาดที่เปิดนะคะมันจะยั่งยืนแล้วก็มันจะมีต่อไปด้วยความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะแล้วก็ทางดิชเช่ฟาร์มแล้วก็สมาพันธ์วิสาหกิจSME ของจังหวัดชัยนาทแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะคะณขณะนี้ถ้าแปลงร่างของนักวิชาการไปเป็นหมอดูเนาะแล้วทำนายอนาคตของดิชเช่ฟาร์มเนี่ยเขาจะไปสู่จุดไหนได้ก็นอกจากว่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วเนาะน่าจะเราดูเป็นฟาร์มเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นคิดแคมป์ผู้ปกครองมาเที่ยวหรือกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวค่ะพอมันมีตลาดเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คนมาเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวบูมแล้วรายได้เข้ามาด้วยในจังหวัดชัยนาทไม่ใช่เฉพาะมโนรมอย่างเดียวพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่เห็นรูปแบบต้นแบบค่ะเขาจะได้บอกต่อและพัฒนาให้ดีขึ้นในจังหวัดชัยนาทอย่างน้อยความรู้ที่เราเหมือนกับว่าเป็นโปรโตไทป์นะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เรามาช่วยทำให้จะได้เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะความยั่งยืนมันน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าในจังหวัดชัยนาทพอมันมีตลาดตลอดไปแล้วเนาะหวังไว้อย่างนั้นเป็นหมอดู หวังว่าจะบูมนะคะแล้วขอให้บูมนะคะไม่ใช่แค่หวังว่านะคะ เราจะได้เป็นต้นแบบนะพอนึกถึงงานแบบนี้ต้องนึกถึงริเช่ฟาร์มชัยนาทแล้วก็นึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะ นี่คืออาจารย์อุปอด้วยอาจารย์กินนอนเที่ยวเรื่องเดียวกันสำคัญสุดคือสุขภาพขอให้ริเช่ฟาร์มจงเจริญก้าวหน้าผู้ประกอบการนะครับคือวิสาหกิจชุมชนเมื่อจับมือกับภาควิชาการแล้วผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะรุดหน้าไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับ
อะไรอะไรก็ดีที่ชัยนาทดา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 สนุกสุขสันต์วันนี้โอ้โอ้น้องพี่มาที่ชัยนาทสนุกสรมอารมณ์ไม่ขาดโอ้เมืองชัยนาทสนุกจริงๆทั้งชายทั้งหญิงมีความสุขที่ชัยนาทว้าวข่าวดีกับพี่คำรณ